จากที่เรามีความสุขกับสติ๊กเกอร์ไลน์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบโหลดนะว่าดีใจโป๊ไม่ต้องกังวลพี่โหลดแน่นอนโทรศัพท์พี่ปอโหลดได้เหรอคะเดี๋ยวก่อนจะไปเปลี่ยนรุ่นก่อนต้องใช้รุ่นอาม่าอยู่นะคะพาไปเที่ยวคุณหมิงอย่างที่บอกไม่น่าเชื่อค่ะสวยจริงๆเมืองไทยไม่ต้องไปถึงอีสานนะคะเราก็ไม่ต้องไปถึงจีนเอาขออภัยไม่ต้องไปถึงจีนไม่ต้องไปถึงจีนเฉลยหมดละเฉลยหมดละพี่ปอพี่ปอกังวลอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไหมคะมากเลยไม่ได้เกรงกังวลอะไรกังวลว่าจะพูดไปอีสานหรือจีนอะไรนี่งงไม่ต้องไปถึงจีนแต่ว่าที่นี่มีความสวยเทียบเท่ากับที่จีนก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับคุณหมิงแต่เป็นคุณหมิงเมืองไทยอยู่ที่ภาคอีสานของเรานั่นเองนะคะไปกับแจ๋วพาเที่ยวค่ะขอบคุณที่เตือนนะเนาะไปที่จังหวัดเลยเกือบจะเลยไปไหนแล้วเรานะคะสวนหินผางามอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเลยค่ะนักท่องเที่ยวที่นี่เขาเรียกติดปากกันว่าคุณหมิงเมืองไทยเหมือนดูสวยจริงๆนะคะเพราะว่าที่นี่เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามคล้ายต้นฉบับเมืองคุณหมิงเลยนะคะเขาบอกเมืองคุณหมิงนี่เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนานของประเทศจีนคล้ายๆคือเราเนี่ยคล้ายเขาเลยดูจากเนื้อหินแล้วน่าจะมีอายุราวๆ250ถึง280ล้านปีสวนหินผางามเป็นแนวผาหินปูนทอดตัวเป็นแนวยาวตัดกับทุ่งหญ้าเขียวขจีภายในเขาก็มีเส้นทางให้เดินชมด้วยนะคะให้ความรู้สึกตื่นเต้นคล้ายกับเราเนี่ยไปประจนภัยอยู่ในเขาวงกตเลยเด็กน่าจะชอบชอบจริงๆบางช่วงต้องปีนป่ายเพิงหินบ้างหรืออาจจะต้องมุดลอดโพรงถ้ำบ้างใครชอบเข้าถ้ำนี่ไปดีเลยนะ นอกจากนี้ตลอดเส้นทางยังมีโอกาสพบเห็นต้นไม้หายากแล้วก็ต้นไม้ยักษ์อีกด้วยนะถ่ายรูปสวยนะจริงๆนะคะสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทุกส่วนมีชื่อเรียกต่างๆกันโดยตั้งตามจินตนาการเช่นหินไดโนเสาร์อันเด็กๆเห็นอันนี้ไงหินไดโนเสาร์หน้าผาท้อแท้โอ้ยอันนี้คงเดินไปถึงแล้วคงเหนื่อยท้อแท้ท้อแท้หน้าผาท้อแท้นะคะซุ้มคารวะอันนี้ก็ตามจินตนาการเขาวงกตกรอบรูปธรรมชาติและรูรันตูนะรูรันตูนี่คืออะไรอยู่ตรงไหนต้องไปดูนะคะเขาบอกแปลกดีเหมือนกันนะฮะที่สำคัญสวนหินผางามยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์องค์บาก2อีกด้วยนะใครจำกันได้หรือเปล่าค่ะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยเขาบอกเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยอ่ะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะฮะสวนหินผางามตั้งอยู่ที่บ้านผางามตำบลปวนพุกิ่งอำเภอหนองหินอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ18กิโลเมตรจากตัวจังหวัดเลยใช้ทางหลวงหมายเลข201มุ่งหน้าไปหนองหินประมาณสัก40กิโลเมตรพอถึงตลาดหนองหินเลี้ยวขวาเข้าถนนสายหนองหินขับไปเรื่อยๆก็เจอแล้วสวนหินผางามนะคะก็ไปชื่นชมความงดงามนี่คือเมืองไทยที่ไม่แพ้ต่างประเทศเลยขอบคุณข่าวภาพคุณอมรินทร์ชวลิตจังหวัดเลยอันนี้ขยันเหมือนกันจริงๆมีหลายคนบอกว่าเราไม่น่าจะไปเปรียบเทียบกับเขาเขาอาจจะมีทีหลังเราก็ได้คุณหมิงเออจริงพี่จีนเขาอาจจะบอกว่าเราไปดูสวนหินผางามเมืองจีนกันเถอะใช่ไหมเขาเก่งเนาะคือแต่ละที่มีเอกลักษณ์สวนหินผางามเมืองจีนเรายังนึกตามเราแค่พูดอะไรนะคุณหมิงอีสานฉันเนี่ยว่าเขาเคยคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการท่องเที่ยวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เสน่ห์คนละอย่างจริงๆไม่ว่าไม่ได้ใครก๊อปใครแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบแตกต่างกันจริงแล้วที่นี่นอกเหนือจากเหมือนคุณหมิงแล้วนะเหมือนกับที่พวกเราเคยไปเหมือนทรีซิสเตอร์ที่ออสเตรเลียใช่ใช่เออค่ะสวยค่ะสวยไม่แพ้แหละแดดอีสานค่ะค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวแป้งนะคะก็จะพาไปแหล่งอบพยพของนกนางนวลที่ใหญ่ที่สุดค่ะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลเลยนะคะก็คือที่สมุทรปราการนั่นเองหลายๆคนเนี่ยนะคะขอแนะนำค่ะว่าสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้ไปเที่ยวกันเลยค่ะดีจังเจ้าพาเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการนะคะที่นี่ค่ะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือกองอำนวยการสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกแต่ว่าถ้าพูดชื่อนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นนะคะแต่ถ้าบอกว่าสถานตากอากาศบางปูหลายๆคนก็จะคุ้นและแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะเคยไปเที่ยวกันมาบ้างแล้วซึ่งเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะจะเป็นช่วงที่นกนางนวลเนี่ยมีมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นแหล่งอพยพของนกนางนวลในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดแล้วเราก็สามารถที่จะชมนกนางนวลอพยพได้ทุกๆปีที่สะพานสุกตาค่ะวันนั้นพี่ไปไม่เยอะขนาดนี้ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นช่วงใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโดยในแต่ละครั้งเนี่ยนะคะจะมีนก
นางนวลอย่างที่เห็นเนี่ยไม่ต่ำกว่า 7,000 ตัวเลยทีเดียวค่ะฟ้าสวยมากเขาบอกว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนกนางนวลถึงมาอยู่ที่นี่กันเยอะนะคะเพราะว่านกนางนวลเนี่ยนะคะเขาบินหนีความหนาวมาจากมองโกเลียทิเบตแล้วก็ไซบีเรียค่ะแล้วก็มาในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็ไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนเขามาซัมเมอร์ที่นี่ใช่ค่ะก็คือตุลาถึงเมษายนนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายและที่สามารถจะไปชมเขาได้เดี๋ยวก็จะนะคะใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าใครที่สนใจจะมาชมนะคะเขาบอกว่ามาได้ตั้งแต่เช้าเช้านี่คือตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะก็จะออกมาหาอาหารกินกันแล้วก็จะกลับไปกลางทะเลและช่วงเย็นๆนะคะก็จะกลับมาอีกครั้งค่ะเขาบอกว่านกที่มาอาศัยอยู่ที่บางปูเนี่ยนะคะก็เพราะว่าพื้นที่ในแถบนี้เนี่ยมีอาหารอุดมสมบูรณ์ก็คืออาหารก็คือพวกปลาเล็กปลาน้อยแล้วก็ยังมีอาหารจากที่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยให้ด้วยชอบกากหมูกันที่เขาชวนกันมาเยอะเนี่ยเขามาคุยกันว่าในเมืองไทยเนี่ยกากหมูอร่อยเขาก็เลยมาเยอะกันทุกปีมากินกากหมูเป็นที่ที่กากหมูเนี่ยไม่เคยตกถึงพื้นเลยที่เราโยนไปเนี่ยนกตัวนี้มันจะโฉบโชว์ไปได้ทุกทีเลยเขาบอกว่ามีกากหมูแล้วก็มีกากไก่ด้วยค่ะสำหรับคนที่เป็นอิสลามเขาไปล่ำลือกันเนาะน้องนวลเขาชวนกันมาก็สามารถที่จะไปได้เขาบอกว่าที่ต้องบอกว่าเป็นพาเป็นครอบครัวได้เพราะว่าพาคุณลูกไปเที่ยวได้ไปถ่ายรูปไปออกกำลังกายก็ได้นะคะไปขี่เด็กไปขี่จักรยานแล้วก็มีเห็นเด็กๆเมื่อกี้ไปทำการบ้านพอเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยให้ไปทำการบ้านเกี่ยวกับระบบนิเวศเลยได้ธรรมชาติใช่ค่ะทั้งกากหมูแล้วก็กากไก่จริงน่ากินเราก็อยากกินได้ไหมได้เหมือนกันค่ะน่ากินเนาะก่อนให้แล้วก็ชิมแบ่งๆกันชิมก่อนแล้วเป็นยังไงใช่ไหมคะแบ่งๆกันแล้วหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าช่วงตุลาถึงเมษาเนี่ยนะคะเราไปชมนกนางนวลที่สถานตากอากาศบางปูอ่ะแล้วช่วงอีก6เดือนที่เหลือล่ะถ้าเราอยากจะไปบางปูเนี่ยจะไปทำอะไรเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะยังมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติมีร้านอาหารริมทะเลด้วยแถมยังไปชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆแบบนี้นะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรจริงๆไปได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนี่ที่เห็นนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะไม่ได้ใช้เทคนิคภาพเลยคือเคยไปเห็นกับตาช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงเนี่ยพระอาทิตย์จะยังจ้าอยู่นึกไม่ออกนะเขาบอกว่ารอก่อนรอก่อนแป๊บนึงพอ4โมง5โมงปุ๊บมันจะค่อยๆละลายไปกับฟ้าเลยอ่ะแล้วฟ้าเป็นสีส้มถ่ายรูปสวยมากคุณผู้ชมจริงบางปูจะเป็นอย่างนี้คุณไปทุกวันก็จะเจอแล้วไปเดี๋ยวนี้เขามีลีลาดกันไหมลานยังอยู่มีลานยังมีค่ะก็สามารถไปเที่ยวได้นะคะตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มเลยนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02323-1213 ค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณทองตาลนะคะแจ้งจำรัดผู้สื่อข่าวแล้วก็คุณณรงค์เดชปัญเจริญช่างภาพด้วยค่ะตั้งแต่เราเด็กๆเรายังมีภาพถ่ายที่เราไปบางปูกับคุณปู่คุณย่าสมัยก่อนตรงนั้นร้านอาหารจะเป็นไม้คลาสสิกมากตอนนี้เขามีรถกอล์ฟที่วิ่งแบบตลอดสะพานด้วยนะสมมติว่าเราเดินไม่อยากเดินไกลไม่ก่อนจอดรถสะพานไม่ก่อนจอดรถบนสะพานแล้วก็เดินไปกินอาหารนั่นคลาสสิกมีเรื่องราวสำหรับบางปูนะคะสมุทรปราการผ่านไปมาถึงมหากรรมงานใหญ่ของจังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ชมสตูลนี่มีที่เที่ยวเยอะโดยเฉพาะช่วงของหน้าร้อนช่วงซัมเมอร์แบบนี้เด็กๆปิดเทอมแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะแพ็คข้าวแพ็คของเก็บกระเป๋าลงใต้กันค่ะเจ้าพาทีไปสตูลค่ะชวนเที่ยวงานนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังค่ะขอเชิญร่วมงานมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูลจัดขึ้นเป็นครั้งที่35แล้วนะคะงานนี้ค่ะคุณจะได้ตื่นตาตื่นใจกับว่าวไทยว่าวเทศมากมายปีนี้พิเศษด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานมีอะไรบ้างแน่นอนงานว่าวก็ต้องมีการแสดงว่าวนะคะจากชมรมว่าวไทยและทีมว่าวจากทั่วโลกกว่า30ประเทศมีคนต่างชาติหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะฝรั่งมีว่าวไหมมีเหมือนกันแต่ว่ารูปร่างลักษณะหรือว่าเรื่องราวก็จะต่างจากบ้านเรานะคะงานนี้เราจะได้ชมว่าวจาก34ประเทศทั่วโลกใช่ค่ะนอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันว่าวนะคะประเภทสวยงามความคิดสร้างสรรค์ประเภทขึ้นสูงเสียงกังวานมาราธอนว่าวพื้นเมืองหรือถ้าไปที่นี่ต้องไปดูว่าวควายที่บอกเป็นว่าวพื้นเมืองที่แปลกด้วยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคุณรู้หรือไม่ว่านี่เป็นงานว่าวของเมืองไทยที่ถือว่าเป็นงานใหญ่และพิเศษจริงๆเพราะมีการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน
จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีถึง4ถ้วยพระราชทานด้วยกันเดี๋ยวไปพูดคุยรายละเอียดนะคะส่วนนอกจากนี้ค่ะนอกจากเรื่องราวของว่าวแล้วมีกิจกรรมอื่นๆอาหารของดีของเด็ดเมืองสตูลมีผลิตภัณฑ์โอท็อปท้องถิ่นมากมายการประกวดตกแต่งขบวนว่าวเรื่องสวยๆงามๆมหรสพมีเพียบประกวดธิดาว่าวคนสตูลสาวใต้ที่สวยอยากรู้ว่าดูเกณฑ์ยังไงเนอะธิดาว่าวเดี๋ยวต้องไปคุยกับผู้รู้นะคะงานจะจัดขึ้นในวันที่6ถึง8มีนาคมค่ะที่สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูลตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะเขามี Facebook แล้วนะรู้ยังเข้าไปดูรายละเอียดเขาได้เลยค่ะ Facebook มหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูลครั้งที่35วันนี้เราเห็นว่าซูเปอร์แมนแล้วอ่ะนั่นสิอันนั้นใหญ่มากมีว่าซูเปอร์แมนมาเองคือนอกจากจ่าเฉยก็มีอันนี้ละค่ะที่สามารถยืนได้นิ่งเดี๋ยวต้องไปคุยกับเขานิดนึงนะคะวันนี้มากันหลายท่านรวมไปถึงซูเปอร์แมนของเราด้วยเดี๋ยวต้องไปดูคนหรือว่าวคนหรือว่าวคุยกับ2ท่านนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำท่านแรกค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะท่านเดชรัตน์สิงห์สิรินะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะท่านนายกอบจสตูลค่ะท่านสำริดเลียงประสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านแป้งลองดูซิลูกคนหรือว่าวขยับได้นะคะลองแตะลูกลองแตะขอต้อนรับค่ะพี่เป็ดปริญญาสุขชิดค่ะสวัสดีค่ะพี่เป็ดซุปเปอร์เป็ดซุปเปอร์เป็ดอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องว่าวนะคะเชิญทางนี้พี่เป็ดค่ะอยู่ใกล้ๆสาวสวยของเราซุปเปอร์แมนทำไมคาดผ้าขาวม้าด้วยล่ะคะพี่เป็ดคือถ้าออกทีวีเนี่ยอันนี้คือชุดเต็มยศไม่ฮะมุมกล้องเนี่ยมันจะดูมาถึงส่วนล่างต้องกันฉันก็ไม่น่าจะถามนะเราก็กางเกงมันอยู่ข้างนอกเคลียร์แล้วค่ะพี่เป็ดก็เลยจบตอนแรกคิดว่าจะจบแบบเป็นไทยจบตรงนี้ฉันก็ไม่น่าไปถามเนาะมาถามท่านผู้ว่าก่อนดีกว่าค่ะสำหรับถามท่านนายกก่อนก็ได้เพราะว่าถือว่าเป็นผู้จัดงานในคราวนี้ด้วยนะคะประวัติหรือที่มาเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยครั้งที่35แล้วสตูลจัดงานว่าวมีที่มายังไงคะครับงานว่าวสตูลเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2519นะครับโดยชาวบ้านร่วมกันจัดนะครับที่สนามบินสตูลต่อมาปี20เนี่ยโรงเรียนสตูลวิทยานะครับโดยท่านอาจารย์อิทธิพลพานุวัฒน์พิญโยเนี่ยนะครับได้เข้ามาร่วมดำเนินการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าวสตูลให้แพร่หลายขจรกระจายไปทั่วประเทศคือเป็นที่รู้จักครับผมปี35เนี่ยสบต.ได้เริ่มเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมแล้วก็มีการนำว่าวนานาชาติจาก14ประเทศเข้ามาร่วมนะครับปี50เนี่ยอบจ.สตูลได้เข้าไปร่วมกิจกรรมอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี53ก็มีการขอถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพนะครับในประเภทว่าวเสียงกังวานกับว่าวขึ้นสูงคือมี2ถ้วยพระราชทานปี53เนี่ยถ้วยพระเทพก่อนะนะครับและปี54เนี่ยก็เป็นถ้วยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเป็นประเภทความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ประเภทสวยงามนั่นหมายถึงว่าเป็นมหากรรมว่าวที่มีถ้วยพระราชทานถึง4ถ้วยถูกต้องครับยิ่งใหญ่และถือเป็นสิริมงคลมากๆครับงานว่าวสตูลปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นงานว่าวที่ใหญ่และดีที่สุดของประเทศไทยครับพูดถึงเรื่องของถ้วยพระราชทานเป็นความภูมิใจของชาวสตูลต้องให้ท่านผู้ว่าเล่าถึงเรื่องนี้นะคะเชิญครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ท่านนะครับที่ได้พระราชทานทั้งสี่ถ้วยมานะครับไม่ว่าจะเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์กับของสมเด็จพระเทพก็คือประเภทแข่งขันว่าวขึ้นสูงและประเภทเสียงกังวานนะครับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณและจะทำให้คนสตูลเองได้น้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ต้องการจะส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเรื่องว่าวนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันดีของชาติไทยมาเราเล่นรับว่าวกันมาประมาณ700ปีแล้วนะครับคือถือว่าเป็นศิลปะเป็นการละเล่นของไทยโบราณถูกต้องที่เราต้องอนุรักษ์ถูกต้องแล้วก็โดยเฉพาะสตูลนี่เป็นเมืองเก่าสตูลนี่ตั้งมาแล้ว202ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ที่ได้โปรดเกล้าให้พระยาอภัยมุราชให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกเมื่อปีพุทธศักราช2356นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆของสตูลต้องอนุรักษ์ไว้ว่าวก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบกับว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเทพจะมีพระชนมายุครบ
60พรรษาก็เป็นการเทิดพระเกียรติองค์ท่านด้วยนี่แหละค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทศกาลว่าวของสตูลในปีนี้นะคะอันนี้คือที่มารวมไปถึงความภาคภูมิใจกับถ้วยพระราชทานทีนี้มาถึงไฮไลท์ของงานน้องแป้งน้องแป้งคงจะต้องเรียนถามผู้เชี่ยวชาญซุปเปอร์เป็ดนะคะปีนี้พี่เป็ดมีไฮไลท์อะไรเป็นแบบเด็ดๆจะมาโชว์ในงานความพิเศษก่อนหนึ่งก็ดีใจที่วันนี้ผู้ว่ามาเองค่ะเพราะนั้นแสดงว่าลมดีทุกทีลองผู้ว่ามาลมไม่มีว่าขึ้นมากไม่ขึ้นมากแต่คราวนี้ถ้าผู้ว่ามาเองแล้วก็ดูบุคลิกท่านก็น่าจะเป็นรองปลัดคนต่อไปนี่แต่ว่าที่สำคัญที่สุดอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของคุณนายกก็เราก็คิดอะไรแปลกๆเราก็เลยทำว่าวยักษ์พี่เราเห็นยักษ์ไฮไลท์งานปีนี้พี่เป็ดอันนี้เท่าขนาดจริงเลยไหมคะขนาดจริงคิดว่าจะทำที่อีกครั้งหนึ่งเป็นความลับก่อนเพราะว่าสนามแห่งนั้นมันขึ้นเครื่องบินลำบากเพราะมีบัตรประจำตัวด้วยขึ้นเครื่องบินลำบากแต่ถามพี่เป็ดว่าเป็นว่าวนี้เนี่ยสามารถขึ้นได้จริงไหมคะโอ้อันนี้หลับตาทำก็ขึ้นนะเอาสิแต่คราวนี้มันเจ๋งตรงนี้ยังไงผมนี่ไม่มีเวลาที่จะไปท่านจำริก ก็บอกมาพวกเขาทำเองเราก็ส่งอินเจ็กตัวนี้เป็นอินเจ็กพิเศษซึ่งมันเป็นที่มันมีระบบมันบางหรือต้องจับจับอินเจ็กนะครับจับตัวไหนพี่เป็ดนะก็ให้จับเป็นจับตัวผมแล้วเรามันสามารถขึ้นได้แล้วก็ผมก็กดว่าวตัวนี้มันจะขึ้นเอียงเหมือนกับแอโรเพนว้าวแอโรไดนามิกต้องว่าวเนี่ยต้องเอียง45องศานิดๆคือถูกหลักเลยครับแล้วมันก็จะขึ้นเองโอ้สวยมากแล้วมันต้องเรียกว่าโคตรสวยยักษ์นี่อยู่ในตระกูลคำว่าโคตรดีใช้ได้เพราะว่าเป็นงานที่วิจิตรอลังการแล้วเป็นองค์ที่อยู่ในพระที่นั่งจักรีมหาศาลอยู่ในวัดพระแก้วทั้งหมดสวยมากนี่เราจะได้นำเอาความเป็นไทยไปให้กับชาวโลกนี่อันนี้ก็ต้องยกนิ้วให้ท่านผู้ว่าช่วยกันคิดกับท่านสุดยอดนี่คือหนึ่งในไฮไลท์แล้ววันเปิดยังไงเมื่อกี้เห็นคุณมีพาท่องพาเที่ยวเนี่ยวันที่6อย่าลืมไปถ่ายนะเปิดไม่มีไฮไลท์ยังไงฮะวันมันมีไฮไลท์ยักษ์พ่นควายควายหรือควายใช่ควายควายนี่มันเป็นศัพท์ภาษายักษ์พระพ่นไฟภาษาคนพูดพ่นควายนี่ต้องยักษ์พูดยังไงพ่นควายมันเป็นยังไงก็ออกจากขาคนยักษ์นะฮะจะพ่นออกมาเป็นหลายสีวันเปิดคือวันที่6มีนาคมนะคะก็รู้ว่าจองแล้วจองอะไรฮะทศกัณฐ์มาแล้วในวันนี้ออกแก้วสวยสวยทุกคนรับรองว่าวขึ้นหมดเลยทีนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังอันนี้ถือว่าอันนี้คือถือว่าเป็นพิเศษจริงๆในปีนี้น้องแป้งมาช่วยถือค่ะนะฮะฝากนิดนึงว่าตัวเนี้ยเราก็พูดตรงๆว่าตอนเนี้ยเพิ่งทำได้สายเดียวจ้ะก็คือ61ตัวตัวใหญ่ประมาณ3เมตรจะมีทั้งหมด61สาย61ตัวค่ะความหมายทำไมความหมายก็คือ60เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าพระองค์ทรงมีพระชันษาครบ60พรรษาแล้วก็พระชนมายุเนี่ยพระองค์จะครบนี้แต่นี้กติกาของคนแก่คนเฒ่าเนี่ยต้องเพิ่มหนึ่งบวกหนึ่งต้องบวกหนึ่งก็เลยเป็น61สายนะฮะสตังค์เราก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์เพราะว่านายกออกคนเดียวคือเป็นการเทิดพระเกียรตินะคะแต่นี้ในวันนั้นเนี่ยเมื่อกี้ปรึกษาท่านผู้ว่าฮะผมคิดว่าในฐานะที่ผมเป็นคนไทยคนหนึ่งก็อยากจะนำภาพที่พระเทพทรงว่าวเนี่ยออกแจกให้กับประชาชนที่มาชมคือเป็นภาพที่หาชมได้ยากไม่มีเป็นภาพที่หาชมได้ยากจริงๆคือภาพนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีในหลวงท่านทรงว่าวด้วยทรงผูกคอทรงว่าวสมเด็จพระราณีทรงว่าวที่ปีนี้เป็นปีที่ผมได้รับถ้วยพระราชทาน2506ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูกล้องเห็นไหมคะแล้วคือจะแจกยังไงคะแต่ไม่เคยเห็นทุกคนที่ไปร่วมงานก็แล้วแต่ท่านผู้ชมกิจกรรมกันทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะมาเซ็นชื่อทรงพระเจริญในว่าวที่เป็นหลานเสียพี่เป็ดขันยันนี่นะคะก็จะเห็นเป็นภาพนะคะเป็นพระบรมชายาอันนี้ผมบอกตรงว่ารายการนี้เป็นรายการแรกที่ผมเอาสารานุกรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านนี้ค่ะนะครับกล้องด้านนี้นะฮะนี่ค่ะนี่คือเป็นสมเด็จพระเทพใช่ไหมคะนะฮะนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สารานุกรมเล่มนี้พระเจ้าอยู่หัวท่านให้พระองค์ได้โปรดให้ผมเขียนแล้วก็พระราชทานเงินมาเป็น8,000เพราะนั้นมันจะมีเรื่อง
ว่าวขึ้นสูงอยู่ในนี้ว่าวเสียงดังอยู่ในนี้ว่าวแอกว่าวปลานกนางแอนว่าวอะไรที่มีอยู่ในนี้ทั้งหมดมีที่ไปมีประวัติจะมอบเป็นของที่ลึกให้แก่รายการนี้ขอบพระคุณมากเลยนะแล้ววันนั้นก่อนนิดนึงมีว่าวงูยักษ์นะใหญ่แค่ไหนพี่เป็ดใหญ่ทั้งห้องเนี่ยโอ้โหว่าวงูผมจะห่อขึ้นไปให้ดูสุดนี่ห่อกับว่าวมาแล้วคือไม่ขึ้นไปกับว่าวเหรอพี่เป็ดขึ้นค่ะดูจากชุดก็รู้แล้วว่าห่อได้ขอลูกมาโชว์หน่อยสิคือคือมันยังไม่ห่อกอดว่าขึ้นได้จริงรายการนี้ผมว่าให้เมียผมดูคนเดียวสาวเยอะไม่ถ้าผมห่อเขาจะร้องไห้ทำไมมันอันตรายแต่ขณะเดียวกันผมได้ห่อมาแล้วที่ท้องสนามหลวงพี่เป็ดเคยห่อกับว่าวกับว่าวคือนอกจากจะส่งว่าวขึ้นฟ้าแล้วส่งตัวเองขึ้นไปด้วยแต่ในงานที่สตูลก็จะมีใช่ไหมก็ถ้าตัวดีก็จะขึ้นว่าค่ะจะขึ้นหรือไม่ขึ้นกันเขาก็เป็นแบบนั้นด้วยนี่นะฮะว่าตัวใหญ่ๆขนาดนี้น้ำหลวงนั้นพื้นที่แค่500เมตรสามารถขึ้นพี่เป็ดห่อขึ้นไปได้ยืนอยู่ไหมนี่ๆๆขึ้นไปกับว่าวค่ะคือว่าวลอยพี่เป็ดลอยด้วยถ้าว่าวตกว่าวตกด้วยถ้าตกว่าวไม่ตายเพราะว่าวมันจะแกว่งไปแกว่งมาแต่ถ้าตกหลังจากว่าวนี่อันตรายอย่างนี้เนี่ยๆน้องดูครับโอ้โหขึ้นไปสูงเลยไม่เคยโชว์พี่เป็ดไม่มีสลิงไม่มีล็อกโนโนซุปเปอร์แมนกลัวเหรอโอ้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์แมนนะฮะเนี่ยสูงกว่าธรรมศาสตร์เท่าตัวนี่ไม่ได้คุยแต่ใครอยากจะเห็นภาพแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งที่งานว่าวสตูลค่ะยืนยันแล้วยืนยันครับนะคะขึ้นแน่ขึ้นแน่แล้วก็จะมีนิทรรศการให้ได้ชมท่านผู้ว่านะคะอาถามอีกนิดนึงในงานค่ะนอกจากจะเป็นเรื่องกิจกรรมการประกวดว่าวการแสดงว่าวต่างๆแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยให้ท่านนายกเล่าสักนิดนึงว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะครับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่กิจกรรมหนึ่งก็คือการแสดงว่าวของนักแสดงว่าวนานาชาติจากต่างประเทศปีนี้37ประเทศนะครับจากทั่วโลกนะครับอันนั้นเป็นกิจกรรมหลักอีกอย่างนึงที่จะมีว่าวหลากหลายรูปแบบซึ่งไม่เหมือนว่าวบ้านเราเป็นว่าวถุงลมเป็นว่าวสตันไคเป็นว่าวบังคับอะไรต่างๆครับเป็นว่าวฝรั่งเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนั้นยังมีเทศกาลอาหารสยามอันดามันนะครับมีการประกวดมิสสตูลในเวทีงานว่าวด้วยนะครับมีกิจกรรมการแสดงของนักร้องดาราต่างๆนะครับทั้ง3วัน3คืนสลับกันสลับกันนะครับนอกจากนั้นก็มีมหกรรมยานยนต์มีสินค้าโอท็อปมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติก็อยู่ในงานเป็นเสร็จครับนะคะนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสตูลสุดท้ายค่ะวันนี้ท่านผู้ว่าให้เกียรติมาร่วมรายการของเราด้วยตนเองให้ท่านผู้ว่าเชิญชวนคุณผู้ชมรวมไปถึงว่าถ้าเราไปเที่ยวสตูลแล้วนอกจากงานว่าวมีที่เที่ยวอะไรให้ไปเที่ยวอีกบ้างก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศรวมทั้งนักแข่งขันว่าวด้วยจะได้ไปร่วมงานนี้แล้วก็ขอให้คนสตูลได้เป็นเจ้าภาพที่ดีสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับก็สามารถจะผูกเป็นกลอนได้เลยว่าหมู่เกาะทะเลดึกดำบรรพ์หาดอัศจรรย์สันหลังมังกรด่านถาวรตำบลังวังประจันสวรรค์ป่านาเขาถ้ำน้ำตกมรดกแห่งอาเซียนตะลุเตาเมืองเก่าท่องเที่ยวได้ทั้งปีนี่คือสตูลเฉพาะเดือนนี้นะครับเฉพาะเดือนนี้ก็มีหลายงานนอกจากมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติครั้งที่35เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพแล้วเนี่ยเดือนนี้ก็ยังมีอีกงานหนึ่งก็คืองานวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ตะลุเตาซึ่งเป็นเมืองเก่าที่คน เป็นคุกเก่าที่คนทั่วทั้งโลกได้รู้จักนะครับแล้วก็นอกจากนั้นในช่วงหน้าแล้งนี้ก็คนไปเที่ยวหมู่เกาะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะตะลุเตาซึ่งมี51เกาะลีเป๊ะเป็นหนึ่งในเกาะนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นสามารถจะไปเที่ยวถ้ำที่ขณะนี้มีชื่อเสียงมากก็คือถ้ำภูผาเพชรเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมีการไปล่องแก่งที่น้ำตกวังสายทองสุดยอดครับแล้วก็ยังมีอาหารอะไรอีกมากมายสตูลน่าเที่ยวจริงเที่ยวได้ทั้งปีคนสตูลใจดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมค่ะงานนี้งานว่าวนะคะประเพณีของสตูลแล้วก็ว่าวนานาชาติ6-8มีนาคมไปกันได้นะคะที่สนามบินกองทัพอากาศจังหวัดสตูลนะคะ
อกจากนั้นอย่าเพิ่งกลับเสร็จงานว่าวเที่ยวสตูลต่อมีของดีของเด็ดเยอะแล้วคนสตูลน่ารักจริงๆวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่านะคะท่านนายกอบจครับแจกหนังสือตำนานว่าวพี่เป็ดเล่มขอบพระคุณมากใครอยากได้อะไรดีแบบนี้ไปขอพี่เป็ดในงานแต่จะให้หรือไม่อีกเรื่องนึงโอเคค่ะขอบคุณเดี๋ยวฝากนิดนะฮะวิธีไปง่ายสุดถ้ามีเงินซื้อเครื่องบินเนี่ยตั๋วเครื่องบิน 3,000 บาทซื้อเครื่องบินหรือซื้อตั๋วซื้อตั๋วปวดหัวไปซื้อแล้วก็ไปลงที่หาดใหญ่นะฮะแล้วก็จากนั้นไป1ชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วเป็นเมืองที่ชีวิตนี้ผมก็ได้ไปถ้ำภูผาเพชรเนี่ยผมไม่ได้ขึ้นเมียขึ้นบอกว่าโคตรสวยเลยจบเพราะฉะนั้นจบจบข่าวเมียขึ้นไปทางตรังก็ได้เพราะฉะนั้นไปเถอะค่ะสตูลต้อนรับรอต้อนรับคุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวอยู่นะไทยแลนด์ค่ะหนูไม่เท่าไหร่น้องหนูตกใจมากนักเชียร์พี่เป็ด67แล้วหนูโอ้ยแข็งแรงน้องหนูตกแต่พี่เป็ดยังแข็งแรงคึกคักนะพาไปกินอาหารใต้ว่าต้องสนุกแน่เลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับนะคะเดี๋ยวมาถึงที่นี่ก็ขออนุญาตเลี้ยงอาหารใต้ด้วยเหมือนกันขออนุญาตทีมค่ะเพราะว่าร้านนี้นะเขาบอกไปลำลูกกานะคะใครไม่รู้จักเจ๊ดำลำลูกกานี่ไม่อิ่มนะคะต้องไปเยือนให้ได้ร้านนี้มีทั้งแกงไทยแกงใต้ไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไปเพราะอร่อยทั้งคู่นะถ้าเราไปเล่นภาคเชียงใหม่เอานี่มาก็โกรธ